วัสดีครับอยู่กับผมเฮียต่ำหำตรงนะครับมื้อนี้ก็จะเป็นคลิปที่มีสาระเนาะครับอาจจะเป็นแนวทางของคนอยากเลิกกระท่อมเนาะพี่น้องเอาตรงๆนะผมนี่กินกระท่อมมา2ปีผมบอกตรงๆเลยถามว่าเลิกยากบ่เลิกยากครับเลิกกระท่อมน้ำกระท่อมนี่ถามว่ามีผลเสียบ่มีนะตอนแรกผมก็บ่ได้คิดว่าสิกินหรอกเป็นชีวิตประจำวันผมไม่กินน้ำเด็กหน่อยเห็นเด็กหน่อยกินได้ช่วงมันปลดล็อกใหม่ๆเห็นมันกินผมก็เลยอยากกินเนาะแช่ไปเนาะพี่น้องคลิปนี้มีสาระผมบอกตรงๆเลยผมสิมาเปิดประสบการณ์มามันเศร้ามันเศร้ายากบ่ตอนนี้ผมก็เศร้าได้มา10กว่ามื้อแล้วก็อาการดีขึ้นกินน้ำกระท่อมเนี่ยพอเฮาถึงเวลากินเนี่ยคันเฮาบ่กินเนี่ยเฮาสิเกิดอาการแบบงุดงิดเป็นไข้ตัวห้อนน้ำมูกไหลน้ำตาไหลทันทีเลยครับสมมุติเฮากิน2ทุ่มแม่นบ่กิน2ทุ่มพอครบเวลามันเฮาต้องเติมนะแม่นถ้าบ่กินนี่ปึ๊บปวดกระดูกกระเลี้ยวลุกบ่ขึ้นตอนแรกผมก็คิดว่าผมเป็นหยังสักอย่างนี่แหละผมก็เลยไปเปิดอ่านอันนี้ความที่ผมอยากหูนะผมก็เลยว่าเอ้ยอยากเลิกที่ผมเลิกเอาตรงๆเลยเอาไว้ยว่าเพจบ่แข็งทําบ่แข็งอ่ะพี่น้องผมบอกตรงๆเลยผมเศร้ามือแรกนี่อาการโคตรทรมานเลย24ชั่วโมงนี่ผมนอนบ่ได้เลยครับพี่น้องปากแห้งคอแห้งน้ำมูกไหลน้ำตาไหลมือสั่นเป็นไข้ตัวห้อนไข้สูงแห้งพี่น้องงุดงิดแม่นงุดงิดอยู่บ่เป็นผู้ใดเว้าหยังก็บ่เข้าหูจักอย่างที่สําคัญผู้ใดอยากเศร้าคือใจเนาะครับมันบ่ได้เศร้าง่ายเศร้ายากเศร้ามือแรกมือ2ก็บ่ได้นอนมือ3บ่ได้นอนบ่ได้นอนเลยครับมือ4มือ5มาได้นอนมือละ2ชั่วโมงกว่าสิคมตารับได้นี่งุดงิดย่างอ้อมบ้านพุ่นแล้วพี่น้องเลิกยากครับผมมันคนบ้าเนาะแม่นทางเทียบมันสิเพ้อเด้อาการก็คือปวดเมื่อยลุกบ่ขึ้นปวดกระดูกกระเดี่ยวบ่มีเรี่ยวแรงเลยลูกบ่ขึ้นเลยที่ว่าผมบ่ได้ถ่ายคลิปไปว่างหันกับประมาณ 3-4 มื้อเฮ้ยมื้อหลายกว่านั้นน่ะประมาณอาทิตย์นึงอ่ะไปที่ผมบ่ได้ถ่ายคลิปที่ผมลงๆก็คือคลิปเก่าลูกบ่ขึ้นเลยครับไปไสก็บ่ได้ปวดลูกบ่ขึ้นอันนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วมันสิบ่มีหยังแทนมันได้เด้บ่มีหยังแทนมันได้เลยก็คือกินน้ําอย่างเดียวกินน้ําผมก็สิกินน้ํากินอัดน้ําหลายๆให้มันขับออกคือแบบยามมื้อเว้นก็บ่ต้องเฮ็ดหยังหามอยู่ซื้อหามนอนหามหยังอ่ะคือเฮ็ดหยังก็ได้ให้มันขับเหงื่อออกนะพี่น้องนะผมเห็นเด็กน้อยติดหลายทำมาดีบ่อันนี้คือประสบการณ์ของผมเด้อผมก็บ่ได้มีความรู้เรื่องนี้หรอกคือมันผ่านมานะก็ผมก็ถือว่าผมเลิกได้แล้วแหละผมบ่กลับไปแตะต้องมันเลยเห็นเขากินก็กินไปบ่ได้แตะต้องมันข้อดีก็คือมันก็ดีมันก็มีดีมีเสียแหละแต่ว่าคันได้กินแล้วโอ้ล่าเริงครับผ่อนคลายเบาโตหาวดองๆพุ่นแล้วเว้าบ่เศร้านี่เศร้าหาดองๆคันได้อารมณ์ดีแมนอารมณ์ดีเพิดเพลินเฮ็ดหยังก็อารมณ์ดีไปเบิดถ้าบ่ได้กินนี่ความเครียดมาแล้วมื้อแรกบ่ได้กินนี่อู้เครียดแห้งเครียดที่สําคัญนะครับอยู่ที่ใจครับผู้ใดอยากเลิกก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ที่สําคัญคือคนรอบข้างครับกําลังใจคือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องจังซี่ล่ะครับบางคนอาจสิเครียดได้เลิกกระท่อมเครียดว่าเออยังเป็นภาระของครอบครัวยังเป็นภาระของคนที่จะคล้องฮักจังซี่ขึ้นไปเองแมนขึ้นไปเองคืออาการมันขึ้นไปเองมันจะเครียดเห็นอีหยังจังซี่ก็ย่านไปเบิดผมนอนบ่หลับจังซี่อ่ะผมเลิกอาทิตย์แรกเนี่ยผมนอนบ่หลับได้แหละผมนอนบ่หลับเห็นหยังก็เครียดไปเบิดเครียดแห้งไปเบิ่งข่าวขากันตายจะคล้องก็ย่านบ่นี่มันสิหลุดแมะคล้ายๆแบบนั่งตัดผมเนี่ยผมไปตัดผมนั่งปานใดมึงสิตัดเสร็จอ้อศูนย์งุดงิดแล้วบัดนี้ขึ้นบึ๊บๆๆๆคือจังมันสิคือยังมันสิออกจากตัวเฮาไปนั่นแหละเฮาก็พยายามนับ1ฮอด20 30ฮอด100ไปจังซี่แม่ครับอู้ทําว่าเลิกยากเอฟเฟคหลายเลยกระท่อมเอฟเฟคหลายอีหลีเอ้าขี้มูกไหลน้ําหูน้ําตาภาพซ้อนพุ่นเด้ถึงขั้นภาพซ้อนเด้สายตานี่ว่ามันสายตาสั่นบ่แม่นแนมคนนี่ภาพมันสิสั่นๆมั่วๆผมผ้านะเพราะเอิ้นผ้าไข้สูงปวดตามคอกล้ามเนื้อกระตุกงึกๆๆๆๆๆเองพุ่นน่ะคือเนื้อเฮาซอยจูเวลามันสมินน่ะเนาะเลิกได้ก็เลิกครับเลิกบ่ได้ก็ค่อยๆเบาลงอันนี้ผมฮักดิบนะแต่ว่าค่อยๆเบาลงดีที่สุดผมกินนี่โอ้3หม้อ4หม้อพุ่นช่วงกินใหม่ๆช่วงมันปลดล็อกแซ่บหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเนี่ยน้ําตาลสูงบ่หวานแต่ถ้าเฮาบ่กินหวานเฮาก็รักษาคิดว่าบ่หวานน่ะสิลงอยู่แต่มันก็บ่มีบ่ดีหรอกครับเลิกได้เลิกทรมานแห้งผมบอกซํานี่เนาะเอามาเป็นประสบการณ์เนาะครับผมก็บ่ได้มีความรู้ความหยังดอกแค่เอาจากที่เจ้าของผ่านมามาบอกให้ฟังว่ามันสิมีอาการประมาณนี้
กินกินให้เป็นยามันก็ดีบ่เป็นดอกบ่จังไปกินดีที่สุดอันนี้เนี่ยเป็นแนะนำอ่ะอย่ากินให้มันติดคือมันแหละกินให้มันติดมันก็บ่ดีแม่นครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมบ่ท่านได้ออกได้ก็คือการติดเนาะพี่น้องเนาะติดติดติดกระนุ้ยเนาะพี่น้องอ่ะฝากไว้เป็นประสบการณ์เนาะครับสำหรับเด็กน้อยน้องๆทั้งรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นหน้ารุ่นอาแล้วครับฝากไว้น้ำเด้อครับเป็นแนวทางเนาะครับสำหรับคนที่เลิกกระท่อมที่สำคัญคือใจครับสู้ๆครับสำหรับผู้ใดอยากเลิกมูผมที่เลิกน้ำกันก็คือเป็นเบิร์ดสุขนเนาะอาการประมาณนี้นะครับพี่น้องอ่ะมื้อนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ